ก็เป็นศิลปินรุ่นพี่ที่อยู่ในวงการเพลงจนได้รับการยอมรับในเรื่องความสามารถนะครับสำหรับชินชินวุฒิที่ก็ล่าสุดกำลังทำหน้าที่เบื้องหลังในการพัฒนาวงบอยแบนด์แล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปเมืองไทยเพื่อไปสู่ระดับสากลโดยส่วนตัวเองชินนะครับก็บอกว่าเด็กเนี่ยเด็กไทยก็เป็นเด็กที่มีศักยภาพสูงแต่ต้องพัฒนาในด้านต่างๆให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะสามารถพัฒนาไปสู่ระดับสากลได้ในเรื่องของตัวเพลงเองก็ต้องสอดแทรกความเป็นไทยลงไปด้วยกว่าจะเดินทางไปสู่ระดับสากลได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับจริงๆผมรู้สึกว่าคนไทยเก่งเด็กไทยเก่งมากแค่ยังไม่มีแพลตฟอร์มให้ได้โชว์และยังไม่เคยมีใครที่จะไปสร้างช่วยเขาสร้างและหาตัวตนอ่ะเหมือนเราเห็นน้องๆ cover ศิลปินคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเต้นเก่งขนาดนี้ร้องดีขนาดนี้ทำไมไม่ทำของตัวเองทำไมต้อง cover เป็นคนอื่นอันนี้มุมมองเรานะการ cover เป็นการเหมือนแบบหาว่าเขา inspire จากอะไรแต่พอหลังจากนั้นถ้าเขาอยากเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันก็ต้องมีแบบอะไร supportที่จะทำให้น้องค้นหาตัวเองให้เจอครับอยากจะพัฒนาเด็กไทยในการเป็นบอยแบนด์และเป็นกรุ๊ปในรูปแบบไหนครับในมุมไหนทำยังไงก็ได้ให้ต่างประเทศเวลามองมาแล้วเนี่ยคนไทยอ่ะอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากนะแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมีหลายๆอย่างที่ culture ในวัฒนธรรมเราหรือในเมโลดี้เพลงเราหรือในความภาษาเราอ่ะที่มันสามารถจะแปลงเป็นเนื้ออังกฤษแล้วทำให้คนเห็นว่าเนี่ยคือไทยแลนด์ได้เหมือนเป็นการนำเสนอประเทศไทยให้คนได้เห็นอีกมุมหนึ่งด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ